ั่วโลกกำลังประสบปัญหาสินค้าแพงเช่นเดียวกับที่มาเลเซียจนล่าสุดอิสมาเอลซาบรียาคอบนายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจสั่งระงับการส่งออกเนื้อไก่ไปขายต่างประเทศรวม 3.6 ล้านตัวตั้งแต่1มิถุนายน2565เป็นเวลา1เดือนเพื่อควบคุมราคาเนื้อไก่ภายในประเทศไม่ให้สูงขึ้นโดยมีรายงานว่ารัฐบาลได้ตรึงราคาขายปลีกเนื้อไก่สดไม่ให้เกินกิโลกรัมละ8ริงกิต90เซนหรือราว69บาทขณะที่คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหามาตรการควบคุมราคาสินค้าจำเป็นต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ประสบปัญหาสินค้าราคาแพงขึ้นซึ่งต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมก็ได้หารือถึงเรื่องดังกล่าวกับ12บริษัทและสมาคมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ปีกด้วยนอกจากนี้ผู้นำมาเลเซียยังให้คณะกรรมการกำกับดูแลการแข่งขันในตลาดตรวจสอบรายงานที่พบว่ามีผู้ค้ารายใหญ่ในตลาดควบคุมราคาและปริมาณการผลิตเนื้อไก่โดยรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเข้มงวดหากพบมีบริษัทใดก็ตามสร้างความเสียหายต่ออุปทานและแน่นอนมาตรการนี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงไปยังสิงคโปร์ซึ่งนำเข้าเนื้อไก่จากมาเลเซียถึง1ใน3ของจำนวนไก่ทั้งหมดโดยองค์การอาหารสิงคโปร์ได้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหรือกักตุนแต่แนะนำให้ซื้อเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรเทาการขาดแคลนพร้อมยืนยันว่าแม้การจัดหาเนื้อไก่สดอาจหยุดชะงักชั่วคราวแต่ไก่แช่แข็งจากแหล่งอื่นยังคงมีอยู่ทั้งนี้การห้ามส่งออกเนื้อไก่ถือเป็นมาตรการจำกัดการขาดแคลนในประเทศที่เกิดขึ้นล่าสุดโดยก่อนหน้านี้อินโดนีเซียได้ระงับการส่งออกน้ำมันปาล์มชั่วคราวอินเดียห้ามส่งออกข้าวสาลีส่วนเซอร์เบียและคาซัคสถานก็จำกัดโควต้าการส่งออกธัญพืชอีกด้วย